Kalas K5 หรือ Kalas K5 นะครับเขาเป็น power bank จากทาง Kalas ซึ่งก็เห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเขามาพร้อมกับคุณสมบัติเด่นๆหลายอย่างมากครับก่อนจะไปแกะกล่องดูอุปกรณ์ข้างในนะครับเรามาดูจุดเด่นของเจ้าตัว K5 กันเริ่มต้นที่ความจุครับมากับความจุ 10,000 มิลลิแอมแต่ว่ามาในขนาดที่บางและก็เล็กกว่าฝ่ามือเลยนะครับวัสดุตัวเครื่องครับจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เบาแต่แข็งแรงแล้วก็ทนทานมีจอบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยครับกันน้ำกันฝุ่นที่มาตรฐาน IP68 ครับซึ่งก็มีไม่กี่รุ่นในตลาดนะครับที่ทำได้แบบนี้รองรับ Quick Charge ครับ PD Fast Charging แล้วก็มีฟังก์ชัน Tiggle Charging นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟต่ำเช่นพวกหูฟังบลูทูธหรือ Smart Watch ครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องพร้อมๆกันเลยครับว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างโอเคครับลุยกันครับทุกคนคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องเจ้าตัว Kalas K5 กันนะครับมาเริ่มจากด้านหน้ากล่องเลยนะครับด้านหน้ากล่องของเขาจะมีตัวโลโก้สีแดงนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นก็คือ K5 ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับวัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับอัลต้าไลท์เวทก็คือน้ำหนักเบาแล้วก็วอเตอร์พรูฟก็คือกันน้ำด้วยนะครับเป็น power bank กันน้ำได้เอาท์พุตสูงสุดอยู่ที่ 22.5 วัตต์ครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่157กรัมกันน้ำที่มาตรฐาน IP68 นะครับซึ่งก็มีน้อยรุ่นมากๆที่จะสามารถกันน้ำได้นะกล่องด้านข้างครับก็ไม่มีอะไรส่วนด้านหลังนั้นจะเป็น QR code แล้วก็ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตนะครับด้านข้างก็ว่างเปล่าด้านบนจะเป็นที่แขวนนะครับแล้วก็กล่องเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นผิวของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับด้านท้ายกล่องครับจะมีความจุก็คือ 10,000 มิลลิแอมป์เดี๋ยวเราจะมาทำการแกะกล่องกันนะครับผมทำการแกะกล่องโดยเปิดจากด้านล่างนะครับก็จะเจอกับคู่มือซึ่งในคู่มือของเขานั้นหน้าแรกจะเป็นภาษาจีนนะแต่ว่าข้างในก็จะมีภาษาอังกฤษให้ด้วยครับตัว power bank นะครับเขาซีลพลาสติกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ดูเร็วๆก่อนนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างจากนั้นตัวต่อมาก็จะเป็นสายชาร์จนะครับเป็น USB Type A to Type C นะครับซึ่งก็พร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องซื้อเพิ่มครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างล่างกล่องจะมีอะไรอีกไหมนะครับผมแกะให้ทุกคนดูก็ไม่มีอะไรครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็มีเพียงเท่านี้ครับครับทุกคนเรามาดูสเปคของเจ้าตัว Kalas K5 กันนะครับตัว Kalas K5 เข้ามาพร้อมกับความจุที่ 10,000 มิลลิแอมป์นะครับในขนาดที่เล็กและก็บางมากๆวัสดุด้านนอกของเขาจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับซึ่งก็เป็นจุดขายของเขาเลยมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานแต่น้ำหนักเบามากๆนะครับแบตเตอรี่ด้านในนั้นก็จะเป็นแบบ High Density Lithium ครับด้านหน้าเขาจะมีพอร์ต USB Type A 1ช่องนะครับแล้วก็พอร์ต USB Type C 1ช่องโดยตัว Type A นั้นจะเป็น Output ส่วนตัว Type C นั้นจะเป็นทั้ง Input แล้วก็ Output ครับด้านขวาสุดครับเขาจะเป็นสวิตช์เมื่อกดลงไป1ครั้งก็จะเป็นการเปิดจอแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับเขาจะแสดงผลหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์รวมถึงเครื่องหมาย Quick Charge สีเขียวนะครับส่วนจอ LED นั้นก็จะเป็นแบบ Cool-White 188 LED นะครับมองสบายตาแม้จะใช้งานในที่มืดครับ Input ชาร์จไฟเข้านะครับ Power Bank ที่5โวลต์3แอมป์นะครับ9โวลต์2แอมป์แล้วก็12โวลต์ 1.5 แอมป์ในส่วนของตัว output นะครับก็จะได้ทั้ง type A แล้วก็ type C นะครับโดยจะจ่ายไฟเท่ากันทั้ง2พอร์ตที่5โวลต์ 3.1 แอมป์ 9 โวลต์ 2.5 แอมป์ 12 โวลต์ 1.68 แอมป์ครับเลือกใช้งานได้ตามความสะดวกสามารถชาร์จพร้อมกันได้ทั้ง2พอร์ตเลยนะครับตัว K5 ครับรองรับ Fast Charging ทั้ง PD แล้วก็ Quick Charge นะครับโดยทาง Kalas ระบุว่าสามารถชาร์จ iPhone 14 Pro ได้ที่ 50% ในเวลาแค่30นาทีครับขนาดของ Kalas K5 ครับมีความกว้างอยู่ที่ 63.4 มิลลิเมตรความยาวที่ 105.7 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความหนานั้นเพียงแค่ 13.6 มิลลิเมตรครับน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่157กรัมหนึ่งจุดเด่นที่ทาง Kalas ชูเป็นจุดขายนะครับตัว K5 นั้นเป็น power bank ที่สามารถกันน้ำได้โดยเขาจะมาพร้อมกับมาตรฐาน IP68 ซึ่งก็สามารถพกพาไปแคมปิ้งหรือเดินป่าได้แบบสบายใจครับ
แต่ผมขอย้ำก่อนนะครับว่ากันฝุ่นกันน้ำในตอนพกพาเท่านั้นนะส่วนในการใช้งานตอนชาร์จนะครับแนะนำว่าให้เช็ดให้แห้งก่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงน้ำในตอนชาร์จจะดีที่สุดครับตัว power bank K5 นะครับสามารถกันกระแทกได้ที่ความสูง 1.5 เมตรแล้วก็ตัวเครื่องนั้นก็จะออกแนวหรูหรานะครับแต่ว่าสเปคที่ให้มานั้นจัดเต็มสำหรับสายลุยมากๆเลยครับรวมไปถึงการรับประกันจากทางคาร์ลัส1ปีเต็มครับผมคราวนี้เรามาดูการใช้งานของเจ้าตัว Carlas K5 กันบ้างนะครับผมจะเริ่มการใช้งานแบบเร็วๆให้ดูเลยนะครับการใช้งานก็ไม่ได้ต้องเซตอัพอะไรมากมายนะครับก็คือเตรียมสาย USB เสียบเข้านะครับผมใช้ตัวที่แถมมากับตัวเครื่องนั่นก็คือ USB Type A นะครับเสียบเข้าไปหลังจากเสียบฝั่งนึงเข้าที่ตัว power bank แล้วนะครับเราก็ไปเสียบชาร์จกับอุปกรณ์ที่เราต้องการชาร์จนะครับผมทดลองเสียบเข้าที่มือถือก่อนพอเสียบเสร็จทั้ง2ฝั่งนะครับเขาก็ทำงานเลยแล้วก็ชาร์จเลยนะก็จะขึ้นสถานะเมื่อกี้ขึ้น quick charge ด้วยนะครับไม่ต้องกดสวิตช์หรือไม่ต้องอะไรเลยนะครับเวลาเราชาร์จเนี่ยถ้าเสียบครบทั้ง2ฝั่งเขาก็จะทำงานทันทีตอนนี้ขึ้นสถานะ quick charge ก็คือไฟสีเขียวนะครับไฟสีเขียวขึ้น quick charge แล้วก็แบตเตอรี่ของตัว power bank จะเหลืออยู่ที่ 75% นะครับถ้าเขาใช้งานไปแล้วเดี๋ยวตัวเลขมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับนี่คือผมใช้กับตัวมือถือซึ่งรองรับ quick charge ก็จะขึ้นสีเขียวคราวนี้ผมจะลองกับตัวไฟฉายบ้างนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายของ Carlas XT11 GT Pro นะครับชาร์จผ่าน Type C นะผมจะเสียบเข้าไปเลยนะเห็นนะครับพอร์ต Type C ของเขาเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บครับเขาก็เริ่มทำงานเริ่มชาร์จทันทีจะเห็นว่าไฟ Quick Charge สีเขียวนั้นเขาหายไปนะครับเพราะว่าตัวไฟฉายนั้นไม่ได้รองรับการชาร์จแบบเร็วหรือ Quick Charge หรือ PD นะครับก็จะเหลือขึ้นแค่สเตตัสของแบตเตอรี่ของ Power Bank นะครับก็คือ 75% ส่วนสเตตัสของตัวไฟฉายเขาก็จะขึ้นไฟสีแดงนะครับถ้าชาร์จเต็มเขาก็จะขึ้นไฟสีเขียวก็ได้ทั้ง Quick Charge แล้วก็อุปกรณ์ที่ไม่รองรับ Quick Charge นะครับก็ใช้ด้วยกันได้คราวนี้เรามาดูการชาร์จแบบ Low Current Mode นะครับซึ่งทาง Carlas นั้นก็ใส่ฟังก์ชันตัวนี้มาในตัว Carlas K5 นะครับก็คือ Low Current Mode นะครับก็มีบอกในคู่มือคราวนี้เรามาดูว่าการทำงานของ Low Current Mode เขาทำงานยังไงนะครับ Low Current Mode ก็คือเขาจะใช้กับตัวอุปกรณ์หรือ device ที่กินไฟน้อยๆนะครับกินวัตต์น้อยๆกระแสน้อยๆนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจ่ายกระแสไฟเกินนะอุปกรณ์พวกนั้นก็เช่นพวกหูฟังบลูทูธนะครับหูฟังบลูทูธแล้วก็พวกสมาร์ทวอทช์นะครับเขาจะกินไฟน้อยๆเจ้าตัว Carlas K5 ก็เลยมีฟังก์ชัน Low Current Mode นะครับผมจะทำให้ดูก่อนนะครับการใช้งาน Low Current Mode ก็คือกดสวิตช์ขึ้นมา1ครั้งนะครับเขาจะขึ้นสถานะ Quick Charge แล้วก็สถานะแบตเตอรี่เรากดค้างไว้ที่ 1.5 วินาทีนะครับเอาใหม่สัญลักษณ์ Low Current Mode จะขึ้นมานะครับเขาจะเป็นไฟจุดสีขาวบนตัวข้างบนของตัว Quick Charge นะครับผมกดให้ดูอีกทีนึงนะเหมือนเขาจะดับไวไปนิดนึงนะครับกดเปิดสวิตช์แล้วก็กด Low Current Mode นะครับขึ้นไฟสีขาวเสร็จปุ๊บสามารถใช้งานได้ครับเขาจะจ่ายไฟกระแสต่ำๆนะครับให้กับอุปกรณ์ที่ใช้งานกระแสต่ำๆนั่นก็คือเจ้าตัวผมเทสกับตัวหูฟังนะครับเป็นหูฟังบลูทูธเขาก็จะทำงานในตอนชาร์จนะครับ Quick Charge ไม่มีแล้วแล้วก็เขาขึ้นตัว Low Current Mode นะครับจุดสีขาวๆด้านบนตรงนี้นะครับขึ้นมาตัวอุปกรณ์หูฟังบลูทูธของผมก็กำลังชาร์จอยู่คราวนี้ผมจะสลับไปใส่กับอุปกรณ์ที่รองรับ Quick Charge นะครับผมจะลองถอดออกมาให้ดูผมถอดจากตัวหูฟังนะครับถอดจากตัวหูฟังเขายังขึ้น Low Current Mode คราวนี้ผมจะเสียบเข้ากับตัวมือถือนะเป็น Samsung Galaxy S23 Ultra นะครับรองรับ Quick Charge พอเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับเขาขึ้นเครื่องหมาย Quick Charge นะเขาน่าจะสลับให้เลยโอเคครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้ผมอยู่ใน Low Current Mode นะแต่พอเสียบกับ device ก็คือมือถือของผมที่รองรับ Quick Charge เขาก็ขึ้น Quick Charge ให้เลยไม่ต้องกดเปลี่ยนนะครับ
ไม่ต้องกดเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเราชาร์จควิกชาร์จอยู่แล้วจะสลับไปเสียบกับตัวอุปกรณ์ที่เป็นโลคอลเลนโหมดเราต้องกดเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับถ้าผมกดเปลี่ยนโหมดตอนชาร์จมือถือนะอันนี้คือเขาบอกว่าอีก29นาทีจะเต็มนะครับก็คือควิกชาร์จถ้าผมกดโลคอลเลนโหมดเขาจะเปลี่ยนไหมอันนี้ลองดูเล่นๆนะครับเขาขึ้นโลคอลเลนโหมดนะครับตอนแรกอยู่ที่ขึ้นแต่ว่าเขาฉลาดนะครับเขาฉลาดกว่าผมเปิดโลคอลเลนโหมดก็จริงแต่ว่าอุปกรณ์รองรับควิกชาร์จเขาขึ้นโลคอลเลนโหมดแป๊บนึงจากนั้นเขาก็ขึ้นเป็นควิกชาร์จเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าฉลาดเผื่อเวลาเราลืมนะครับอยากชาร์จมือถือเร็วๆก็เขาก็ออโต้ให้เลยโอเคครับสำหรับการใช้งานตัวคาร์ลัสเคฟไฟนะครับเขาก็จะมีตัวเอาท์พุตอยู่2ตัวนะครับเอาท์พุตอยู่2ช่องซึ่งก็จ่ายไฟเท่ากันเลยนะสำหรับตัวเอาท์พุต2ช่องตามสเปคนะครับก็คือจ่ายกระแสไฟออกมาเท่ากันเป็น USB Type C แล้วก็ Type A นะครับคราวนี้ผมจะทดสอบชาร์จ2อุปกรณ์พร้อมกันเลยนะครับผมใช้สาย USB Type A นะครับที่แถมมากับตัวเครื่องเสียบเข้าไปก่อนจากนั้นผมก็จะเสียบสาย Type C นะครับซึ่งผมเป็นของผมเองนะอันนี้ไม่ได้แถมไม่อยู่ในชุดนะครับเสียบเข้าไปคราวนี้เราก็จะมีเอาท์พุต2ตัวจากตัวของ power bank นะครับเอาท์พุตจ่ายไฟผมจะทำการชาร์จเริ่มชาร์จที่ตัวมือถือก่อนนะครับซึ่งรองรับ quick charge เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเสียบเข้าไปที่มือถือเขาขึ้นสัญลักษณ์สีเขียวเป็น quick charge นะครับผมวางไว้ก่อนเรามาดูสถานะกันสถานะแบตเตอรี่เหลือ 73% นะครับตัว power bank แล้วก็ขึ้นสถานะ quick charge คราวนี้ผมจะไม่เปิดอะไรนะครับจะไม่เปิดตัว current mode อะไรเลยแต่ว่าผมจะชาร์จตัวหูฟังบลูทูธของผมซึ่งเขาไม่รองรับระบบ quick charge นะแต่ว่าตอนนี้มือ power bank ชาร์จตัวมือถือแบบ quick charge อยู่ผมจะชาร์จตัวหูฟังบลูทูธของผมผ่านช่อง USB Type A นะครับเอาท์พุตจาก Type A นะเสียบเข้าไปไฟสถานะตรงนี้ติดก็คือชาร์จอยู่นะครับตัวนี้ก็ขึ้นไฟชาร์จอยู่นะขึ้นไฟชาร์จอยู่นะครับชาร์จคือชาร์จพร้อมกันทั้ง2คู่แต่ว่าคราวนี้เรามาดูสถานะของตัวชาร์จนะครับตัว K-Fi ชาร์จได้2ตัวนะครับตัวหนึ่ง Quick Charge ตัวหนึ่งไม่ใช่ Quick Charge เป็นแบบธรรมดาสถานะในการชาร์จจะเป็นการชาร์จแบบธรรมดาไม่ขึ้นสถานะ Quick Charge นะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเขาไม่รองรับนะครับเขาก็เลยชาร์จทั้งคู่โอเคครับสำหรับการใช้งานพร้อมกันแต่ถ้ามีอุปกรณ์ Quick Charge ที่รองรับ Quick Charge 2ตัวเขาก็จะทำการชาร์จแบบ Quick Charge ทั้งคู่เลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่รองรับนะโอเคครับสำหรับการใช้งานเอาท์พุต2ตัวของ Kalas K-Fi ผมสรุปการใช้งานจากที่ได้ทดลองใช้มาเกือบ1อาทิตย์ครับเป็น power bank ที่มีขนาดเล็กและก็เบามากๆโดยวัสดุที่ใช้คือตัวคาร์บอนไฟเบอร์นั้นนะครับตัวชิ้นงานเขาก็จะมีความสวยงามมีความพรีเมียมในตัวครับส่วนเรื่องความจุแบตเตอรี่นะครับที่ 10,000 มิลลิแอมป์นั้นก็ไม่มากไม่น้อยครับผมทดสอบกับโทรศัพท์มือถือของผมนั่นก็คือตัว Samsung S23 Ultra นะครับแบตเตอรี่ความจุของมือถืออยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับก็ชาร์จได้ประมาณ1รอบกว่าๆครับซึ่งก็ชาร์จได้เร็วพอสมควรในโหมดของ Quick Charge นะครับเขารองรับด้วยส่วนโหมด Low Current นะครับผมก็ใช้งานกับตัวหูฟังบลูทูธก็ถือว่าได้ถนอมหูฟังไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าที่บ้านของผมนั้นส่วนใหญ่ก็มีแต่ชาร์จเจอร์หรือแท่นชาร์จที่จ่ายไฟแรงๆทั้งนั้นนะครับผมก็กลัวหูฟังพังเหมือนกันซึ่งพอได้เจ้าตัว Kalas K5 มาก็ถือว่าเป็นการถนอมหูฟังไปในตัวครับส่วนใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บ Official ของทาง Kalas ได้ครับตอนนี้ราคาของเขาจะอยู่ที่ 59.95 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง Kalas นะครับที่สนับสนุนอุปกรณ์ให้ผมนำมาทดสอบให้กับทุกคนได้ดูกันครับไม่ว่าจะเป็นไฟฉายโคมไฟหรือเป็นตัว power bank ตัวนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับฝาปิดเลนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ